ปริมาณของความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนของสิ่งดีๆที่เราได้รับแต่อยู่ที่มุมมองของเราที่มีต่อสิ่งเหล่านั้นต่างหากท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งปอพอค่ะขอต้อนรับท่านฟันเข้าสู่รายการลูกทุ่งพอพอนะครับสวัสดีปีใหม่ Happy New Year 2566ปีกระต่ายทองนะครับกับผมอลงกรเขมไทยกุลจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังนะครับท่านผู้ฟังครับแหมบรรยากาศส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับตั้งแต่เรียกว่าเมื่อวานนะครับจนถึงนาทีนี้นะครับทั่วไทยอาจจะเรียกว่าทั่วโลกเลยก็ได้ครับรู้สึกว่าจะมีความคึกคักนะครับเป็นพิเศษกว่าทุกปีก็ว่าได้เพราะอะไรรู้ไหมครับเนื่องจากว่ามีหลายประเทศนะครับรวมถึงไทยด้วยเปิดประเทศ
ช่ไหมครับไม่ว่าจะเปิดมากเปิดน้อยแต่ก็คือเปิดประเทศแล้วสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลายเบาบางอยู่ในสถานะที่ควบคุมได้ในหลายๆประเทศนะครับรวมถึงประเทศไทยด้วยนะครับสถานการณ์โควิดก็ดีขึ้นเยอะนะครับทำให้เป็นผลดีนะครับต่อการท่องเที่ยวแล้วก็ส่งผลดีต่อเรื่องอื่นๆเศรษฐกิจสังคมมากมายนะครับแล้วก็ท่านผู้ฟังครับพูดถึงบรรยากาศส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับก็แน่นอนครับฉลองนะครับฉลองแล้วมีอะไรฮะก็มีเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับสิ่งของมึนเมานะครับติดตามมาเป็นเรื่องธรรมชาติก็เข้าใจได้นะครับแต่ที่ผมยังไม่เข้าใจเลยก็คือเมาแล้วไปขับรถเอาชีวิตคนอื่นนะครับไปด้วยนะครับซ้อนท้ายซ้อนกระบะนะครับเมาแอบอกว่าไม่เมาอันนี้ผมคิดว่าผมไม่เห็นด้วยนะครับบอกกันตรงๆเลยนะครับเมาแล้วขับนี่คือคุณได้พาชีวิตตัวเองอยู่ในความเสี่ยงนะครับประมาณว่าอยู่ดีไม่ว่าดีนะครับเอาชีวิตไปเสี่ยงแล้วก็นอกจากชีวิตของตนเองแล้วนะครับเอาอนาคตของตัวเองนะครับเอาหลายๆสิ่งหลายอย่างของผู้อื่นนะครับที่มากับรถของเราเนี่ยนะครับเอาไปเสี่ยงด้วยถ้าเกิดว่านะครับเสียชีวิตขึ้นมาหรือมีเหตุร้ายแรงขึ้นมานะครับเลือดตกยางออกสาหัสนะครับมันแหมใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับอุบัติเหตุนะครับในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับเอาตั้งแต่วันที่29ธันวาคมที่ผ่านมามีนะครับเกิดขึ้นนะครับแล้วก็จำนวนยอดผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตก็มีติดตามมานะครับในหลายๆจังหวัดนะครับก็มีศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่66นะครับในส่วนของจังหวัดตรังนะครับก็มีศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลด้วยนะครับจังหวัดตรังมีข้อมูลนะครับที่จะรายงานให้กับท่านผู้ฟังได้ทราบนะครับเป็นข้อมูลที่อัปเดตนะครับล่าสุดนะครับเรื่องสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงควบคุมเข้มข้นนะครับระหว่างวันที่29ถึง31ธันวาคม2565ต่อเนื่อง66นะครับก็มีดังนี้นะครับสถิตินะครับประจำวันที่31ธันวาคม2565เมื่อคืนนี้เองนะครับจนถึงนาทีนี้นะครับเกิดอุบัติเหตุจำนวน9ครั้งนะครับจังหวัดตรังนะครับมีผู้บาดเจ็บหรือแอดมิดจำนวน9คนนะครับไม่มียอดผู้เสียชีวิตรายงานมานะครับสรุปคือไม่มีผู้เสียชีวิตในคืนวันที่31ธันวาคมนะครับส่วนสถิติสะสมของจังหวัดตรังตั้งแต่วันที่29นะครับธันวา65นะครับถึง31ธันวาคม65นะครับเกิดอุบัติเหตุจำนวน19ครั้งด้วยกันมีผู้บาดเจ็บรวมนะครับ19คนมีผู้เสียชีวิตแล้วจำนวน1รายนะครับก็นำข้อมูลมานำเรียนให้กับท่านผู้ฟังนะครับได้รับทราบนะครับเพื่อจะเรียกว่ามีแรงบันดาลใจนะครับเป็นอุทาหรณ์นะครับในการใช้รถใช้ถนนและใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทในทุกกรณีนะครับท่านผู้ฟังครับขับรถขับลานะครับอะไรก็ตามแต่นะครับเราต้องตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทนะครับช่วงนี้ปริมาณรถบนท้องถนนเยอะนะครับเยอะมากนะครับในหลายจังหวัดนะครับถ้าเทียบกับจังหวัดตรังนี้โหพูดกันตรงๆนะครับจังหวัดตรังบางทียังน้อยกว่าจังหวัดอื่นนะครับแต่โดยภาพรวมเรามองด้วยนะครับเราวิเคราะห์ด้วยสายตานะครับในสภาพการแต่ละวันจังหวัดตรังมีปริมาณรถที่เยอะนะครับไม่ว่าในแถบชานเมืองหรือตัวเมืองก็ดีนะครับแล้วก็ในลักษณะของในตัวอำเภอของแต่ละอำเภอนะครับสังเกตมีรถเยอะนะครับโปรดใช้ความระมัดระวังนะครับในการใช้รถใช้ถนนนะครับร่วมกับผู้อื่นด้วยนะครับเพื่อที่ว่าจะไม่มีเรื่องเศร้าเกิดขึ้นในช่วงเฉลิมฉลองอยากให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการเฉลิมฉลองปีใหม่นะครับผมเข้าใจบางคนที่ปลดล็อกปลดปล่อยนะครับเพราะว่าตั้งแต่ปีไหนมานะครับปี63 64 65ใช่ไหมครับเราเจอสภาวะนะครับโควิด-19 นะครับจนแบบว่าโอ้โหไม่เห็นเดือนเห็นตะวันนะครับงานลื่นเลิงนะครับงานที่เกี่ยวกับสังสรรค์หรือนันทนาการต่างๆก็ถูกลดน้อยลงไปมาปีนี้หลายๆท่านโอ้โหนะได้ทีระบายนะครับก็ยังไงก็แล้วแต่ครับต้องดูแลตัวเองด้วยนะครับคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักนะครับสำหรับท่านที่ต้องเดินทางและเมาไม่ขับนะครับท่านผู้ฟังครับWe'll be right back.
ดาวเจิมแสงแวววาวเป็นอาคราวสว่างสวยเศร้าวิญญาข้ามาทำสิ่งลำเข็นเหนื่อยแสนยากเย็นไม่เว้นว่างเปล่าเพื่อสัตว์ชาวต้องอู้ถึงจะตายจะอยู่ขอเชิดชูมังตราดวงใจมองจอมควันมันรักต่อกันมิ่งขวัญจันทราผู้สุมายอดชูรักเจ้าเคียงเอ็นดูไว้ชิงชูดวงแดงไปรบอยู่แห่งไหนเราลงชมแม่ข้ากลับมาเมืองแปรมองเลี้ยวแลแสนเปรียวปราไม่มีแต่เงาข้าเศร้าอาลัยหัวใจแทบขาดอนาถใจสิ่งเปลี่ยนไปในพระ
ผู้ฟังครับการใช้รถใช้ถนนนะครับเอาง่ายๆดีกว่าการใช้รถดีกว่าครับบนท้องถนนนะฮะไม่ว่าจะในสถานการณ์ใดนะครับหลักความปลอดภัยต้องมาก่อนเป็นข้อหนึ่งนะครับแล้วข้อ2คืออะไรรู้ไหมครับก็คือหลักความปลอดภัยเหมือนกันและข้อ3ก็คือทั้ง2ข้อที่รวมกันนะครับหลักความปลอดภัยครับถ้าเราคำนึงถึงผมเชื่อแน่ว่าอุบัติเหตุนะครับอาจจะยังไม่เกิดหรือเกิดแล้วจากหนักก็เป็นเบาก็เป็นได้ถ้าหากเรารู้หลักขับรถในลักษณะต่างๆนะครับอย่างการขับรถผ่านทางโค้งทางแยกหรือจุดกลับรถนะครับซึ่งทั้ง3จุดที่ผมว่ามาเนี่ยมีอุบัติเหตุบ่อยครั้งมากแล้วก็มีผู้เสียชีวิตก็เยอะนะครับแล้วท่านผู้ฟังครับทางโค้งทางแยกจุดกลับรถนะครับล้วนแต่เป็นจุดเสี่ยงอุบัติเหตุผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับเมื่อเจอนะครับ3จุดก็คนที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับให้มากกว่าปกตินะครับทางโค้งทางแยกและจุดกลับรถนะครับเป็นบริเวณที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งนะครับโดยเฉพาะหากผู้ขับขี่ขับไม่ชับทีนะครับไม่ค่อยจะรู้หลักในการขับรถผ่านจุดอันตรายอย่างถูกต้องหรือถูกวิธีเนี่ยก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุรุนแรงนะครับเพื่อความปลอดภัยของท่านเองนะครับรายการลูกทุ่งปอพอนะครับโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังก็มีข้อแนะนำนะครับที่ไม่ยากเลยนะที่ท่านจะสามารถปฏิบัติตามได้นะครับในการขับรถผ่านจุดเสี่ยงอุบัติเหตุทางโค้งทางแยกและจุดกลับรถนะครับอย่างทางโค้งที่แน่ๆท่านไปเจอทางโค้งที่ไหนทั่วไทยฮะท่านจะต้องเจอป้ายเป็นรูปข้าวหลามตัดสีเหลืองแล้วก็อักษรเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาหรืออักษรเป็นโค้งสีดำนะครับให้ท่านลดความเร็วก่อนเข้าโค้งนะฮะโดยผ่อนคันเร่งหรือใช้เบรกเท้าช่วยอะไรก็แล้วแต่ที่จะทำให้รถของท่านลดความเร็วลงเมื่อเจอทางโค้งอย่าลืมนะครับเจอโค้งแล้วก็ต้องโค้งสโลปตามโค้งไปครับอย่าลืมโค้งนะฮะถ้าลืมโค้งนู่นฮะลงเหวลงป่านะครับอันตรายมากถ้าจะต้องเจอป้ายก่อนนะครับสำหรับท่านที่ไม่ทันได้สังเกตอะไรต่างแล้วแต่ท่านจะเห็นป้ายซ้ายขวาข้างถนนนะครับว่าเจอทางโค้งก็ให้ผ่อนคันเร่งหรือลดความเร็วลงนะครับแล้วก็ไม่เร่งความเร็วขณะผ่านทางโค้งมันมีท่านผู้ฟังมันมีที่เจอทางโค้งแล้วเร่งความเร็วแล้วผมมองแล้วผมว่ามันไม่ใช่อะไรที่ควรจะต้องทำอย่างนั้นเลยนั่นมันหมายความว่าคุณเอาชีวิตคุณไปเสี่ยงแล้วทางโค้งโดยหลักคือหลักธรรมชาติของมนุษย์นะครับก็คือต้องมีความกลัวนะครับรักตัวกลัวตายมันจะต้องผ่อนนะครับถ้าใครเจอโค้งแล้วก็เร่งส่งนะครับหรือขับด้วยความเรียกว่าหวาดเสียวโดยเฉพาะการเพิ่มความไวของรถเมื่อเจอทางโค้งอันนี้ท่านคิดผิดครับคิดใหม่ได้เลยฮะเมื่อฟังรายการลูกทุ่งปอพอคือจะอธิบายยังไงคือไม่ต้องคุยกันเยอะแล้วใช่ไหมครับเจอทางโค้งนะครับแล้วเพิ่มลดความเร็วนะครับเอาง่ายๆนะครับเจอทางโค้งก็ให้ลดความเร็วนะครับเมื่อเพิ่มความเร็วในทางโค้งก็จะเจออันตรายอย่างแน่นอนนะครับอย่าทำนะครับและการควบคุมพวงมาลัยนะครับก็จะเป็นข้อความปฏิบัติที่ควบคู่กันมานะครับควบเมื่อเจอทางโค้งนะครับให้ควบคุมพวงมาลัยให้อยู่ในช่องทางโดยบังคับรถให้ชิดด้านขวาของช่องทางไว้นะครับแล้วก็ขับรถเข้าทางโค้งอย่างระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเบรกบนทางโค้งด้วยนะครับหลีกเลี่ยงการเบรกบนทางโค้งเพราะทำให้รถเสียการทรงตัวและพลิกคว่ำได้นะครับพลิกคว่ำได้ง่ายๆเลยท่านผู้ฟังเชื่อผมถ้าท่านขับมาดีๆแล้วท่านไปเบรกกระทันหันทางโค้งนะครับเอาเลยครับ10คันนะครับก็10คันแหละครับมีอุบัติเหตุแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นจะเบรกนะครับช่วงทางโค้งก็ให้เพิ่มความระมัดระวังเช็คท้ายเช็คหน้าอะไรให้ดีก่อนนะครับแล้วค่อยเบรกนะครับอย่าเบรกกระทันหันนะครับค่อยๆเบรกนะฮะแล้วเมื่อท่านเข้าสู่โค้งอันตรายจะมีโค้งปกติกับโค้งอันตรายนะครับอันตรายลักษณะหลายๆลักษณะเช่นโค้งอันตรายที่มีความลาดชันโค้งอันตรายที่มีแบบพับเขาเรียกว่าอะไรนะฮะ
ค้งหักศอกนะครับโค้งหักศอกนะครับล้วนแต่เป็นโค้งที่มีอันตรายส่วนใหญ่ก็จะมีป้ายบอกใช่ไหมครับเราก็ควรที่จะมีสตินะครับแล้วก็ทำอะไรสักอย่างให้มีความรู้สึกว่าเราไม่ขับรถด้วยความเสี่ยงเมื่อเจอทางโค้งอันตรายแล้วก็ค่อยขับไปท่านผู้ฟังเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะครับเดี๋ยวมันก็ผ่านไปค่อยๆขับนะครับเมื่อเจอทางโค้งอันตรายนะครับก็ในกรณีที่ขับรถผ่านนะครับช่วงกลางคืนท่านจะเข้าโค้งนะครับให้รถไฟหน้าเป็นไฟต่ำเพื่อป้องกันแสงไฟส่องตาผู้ที่ขับรถสวนทางมาด้วยนะครับถือว่าเป็นมารยาทในการใช้รถใช้ถนนนะครับการเปิดไฟสูงนะครับเราต้องเปิดด้วยความเรียกว่าระมัดระวังนิดนึงนะครับพอบางทีไปแสงไฟบางคนไฟซีนอน LED สารพัดไฟยุคใหม่ผมเข้าใจว่ามันมีความสว่างจ้ามากแต่ความจ้าความสวยงามรถเรามันกลับทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนนะครับเพราะฉะนั้นคิดให้ดีก่อนที่ท่านจะเปิดไฟสูงหรืออะไรผมเข้าใจเวลาท่านเข้าสู่เส้นทางชนบทหรืออะไรที่ไม่ใช่ตัวเมืองหลักๆที่ไม่มีไฟเนี่ยมาจะช่วยอาจจะเอาไฟสูงนะครับมาช่วยในการส่องก็เข้าใจแต่เมื่อท่านเจอรถสวนมาท่านต้องลดไฟให้เขานะครับถือว่าเป็นมารยาทในการขับรถหรือใช้รถใช้ถนนร่วมกับผู้อื่นนะครับแล้วท่านผู้ฟังจุดต่อไปนะฮะจุดอันตรายนะครับที่ต้องขับรถผ่านด้วยความระมัดระวังคือจุดกลับรถนะครับไม่นานนะครับสักอาทิตย์ก่อนเห็นภาพข่าวนะครับ3รายด้วยกันนะครับกลับรถนะครับแล้วถูกรถชนมีอุบัติเหตุและมีผู้บาดเจ็บนะครับเมื่อถึงจุดกลับรถนะครับข้อแรกเลยนะครับให้สัญญาณไฟก่อนเข้าสู่ช่องทางกลับรถนะครับนึกออกไหมครับส่วนใหญ่จะอยู่ทางขวามือของเราใช่ไหมครับก็ตีไฟเลี้ยวขวาไปนะครับแล้วก็ยูเทิร์นหรือกลับรถด้วยความระมัดระวังอย่างน้อยๆนะครับไม่ใช่ว่าเราเอ้ยได้จังหวะเรากลับเลยนะครับเราต้องดูซ้ายหรือดูขวาด้วยนะครับอย่าลืมนะครับแล้วการเพิ่มความระมัดระวังในการขับรถการหักพวงมาลัยนะครับการตีวงนะครับของตัวรถก็ดีต้องใช้ความระมัดระวังแล้วก็ต้องประเมินลักษณะถนนด้วยนะครับแล้วเมื่อกลับรถได้แล้วท่านผู้ฟังก็ให้เปลี่ยนไปใช้ช่องทางด้านซ้ายนะครับเพื่อหลบให้รถทางตรงที่วิ่งเร็วกว่านะครับขับแซงไปนะครับและเร่งความเร็วเมื่อขับรถผ่านเส้นทางตรงนะครับโดยใช้ความเร็วให้สัมพันธ์กับรถคันอื่นไม่ขับรถช้าในช่องทางขวานะครับแล้วก็ไม่กลับรถบริเวณที่มีสิ่งบดบังทัศนวิสัยเพราะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุนะครับกรณีกลับรถบริเวณที่มีสัญญาณไฟจราจรให้รอจนกว่าได้รับสัญญาณไฟค่อยกลับรถนะครับแล้วท่านผู้ฟังครับกรณีขับรถผ่านจุดกลับรถก็ให้เพิ่มความระมัดระวังนะครับที่จอดล้ำช่องทางพร้อมชะลอความเร็วด้วยนะครับท่านต้องชะลอความไวด้วยนะครับเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากรถคันอื่นที่ขับรถตัดหน้าในระยะกระชั้นชิดด้วยนะครับแล้วท่านผู้ฟังครับต่อไปนะครับเมื่อท่านเจอทางแยกทำยังไงจะทำให้รู้สึกว่าเราขับรถด้วยความปลอดภัยแล้วนะครับเมื่อถึงทางแยกนะครับทางแยกท่านก็จะเจอเครื่องหมายสีเหลืองเป็นลูกกระหล่ำตัดเป็นพื้นแล้วก็เป็นเครื่องหมายบวกอันนั้นครับท่านเจอทางแยกนะฮะท่านจะต้องเจอสัญญาณก่อนสัญญาณป้ายนะครับเมื่อเจอป้ายท่านก็ควรปฏิบัติตามนั้นนะครับเจอทางแยกควรทำอย่างไรนะครับที่มีสัญญาณไฟจราจรก็ให้ปฏิบัติตามสัญญาณไฟอย่างเคร่งครัดไม่ขับรถฝ่าสัญญาณไฟจราจรด้วยและทางแยกที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจรก็ให้ชะลอความไวหยุดรถมองด้านซ้ายขวาด้วยนะครับให้แน่ใจว่าไม่มีรถขับผ่านหรือรถอยู่ในระยะใกล้หรือระยะไกลนะครับขับรถผ่านทางแยกทางแยกในรูปแบบต่างๆท่านผู้ฟังมันมีหลายลักษณะอาทิเช่นทางแยกรูปตัว T นึกออกไหมครับทางแยกรูปตัว Y ทางแยกรูปเครื่องหมายบวกนึกออกไหมครับทุกประเภททางแยกที่ผมพูดมานะครับถ้าเราขับรถด้วยความไม่ประมาทนะครับขับด้วยความระมัดระวังทางแยกก็ไม่น่าจะมีปัญหาต่อเราถูกต้องไหมครับท่านผู้ฟังแต่ถ้าท่านเจอทางแยกแล้วท่านขับรถแบบสวิสวาสขับซิ่งไม่ดูสัญญาณไฟไม่ดูเพื่อนคนข้ามถนนทางม้าลายนะครับอาจเกิดอุบัติเหตุได้นะครับผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับคนที่ต้องมีน้ำใจที่ดีต่อกันนะครับเคารพกฎจราจรน่าจะนะครับเป็นการขับรถ
นะครับด้วยความปลอดภัยและกลับถึงบ้านอย่างแน่นอนท่านผู้ฟังนะครับแล้วเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนอุ้ยมันมีมากท่านผู้ฟังครับผมอยากจะพูดหรือโม้ให้ฟังเยอะเลยนะครับเอาอย่างนี้ช่วงนี้เดินทางไกลเนาะท่านผู้ฟังหลายๆท่านนะครับช่วงปีใหม่นะครับการขับรถนะครับแน่นอนนะครับเราพูดไปหลายครั้งแล้วในส่วนตัวของผู้ขับนะครับก็พูดกันไปเยอะติวกันไปเยอะแล้วนะครับในส่วนอื่นๆนะครับผู้โดยสารก็อย่าลืมคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยนะครับใช้อุปกรณ์นิรภัยให้ถูกวิธีนะครับเข็มขัดนิรภัยนะครับคาซีทของเด็กเล็กหรือของสตรีมีครรภ์นะครับหรือของบุคคลทั่วไปอะไรก็แล้วแต่ท่านผู้ฟังเมื่อท่านไปนั่งเบาะรถปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกที่ท่านจะต้องทำเป็นสัญชาตญาณอะไรคืออะไรฮะท่านต้องคาดเข็มขัดนิรภัยชัดเจนครับและเมื่อท่านขับมอเตอร์ไซค์ท่านต้องสวมใส่อะไรรู้ไหมครับหมวกนิรภัยนะครับไปหาดูหาซื้อนะครับหมวกนิรภัยผมว่าราคาไม่แพงนะครับที่มีมาตรฐานมอ.ก.การซื้อของผมไม่เราไม่พูดกันแล้วนะนะครับประเด็นที่ผมพูดก็คือผู้โดยสารในรถหรืออะไรก็แล้วแต่ขึ้นรถมานะครับท่านต้องคาดเข็มขัดนิรภัยเป็นอันดับแรกครับคาดให้เด็กหรือคาดให้คนท้องสตรีมีครรภ์ท่านต้องทำนะครับผู้ขับรถนะครับในลักษณะที่มีวุฒิภาวะเป็นผู้ใหญ่ผู้นำครอบครัวนะครับใครขับรถมาท่านต้องหันมาทางข้างหลังนิดนึงมองซ้ายมองเบาะคู่หน้ามองหลังอ้าวไอ้บ่าวไอ้เด็กนะครับมันทำถูกวิธีหรือไม่นะครับเข็มขัดนิรภัยคาดหรือไม่นะครับไม่คาดก็ไม่ต้องขึ้นมาเอาอย่างนั้นเลยนะครับก็สำหรับท่านที่ขับรถผมเชื่อได้ว่าเป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะในระดับหนึ่งนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพ่อบ้านนะครับเป็นผู้ชายขับนะครับท่านก็ใช้ประสบการณ์ของท่านนะครับกับหลักความปลอดภัยให้กับคนในครอบครัวให้ถูกต้องผมเชื่อว่าเนื้อแน่ว่าก็จะเป็นการขับรถเดินทางท่องเที่ยวทั้งไปและกลับโดยสวัสดิภาพแล้วก็มีความสุขนะครับThank you.
ความหวังในใจพรันจะยากไรไม่สำคัญขอรักนั้นมาแนบใจฉันเมื่อมาพบเธอได้มาพบเธอความรักคงมั่นโปรดจงเชื่อกันและอย่าให้ฝันของฉันต้องรักยากอธิบายแต่ความรักจริงมันคงมีนานไม่แปรผันจากเธอไม่แปรผันจากเธเพลงเพราะๆกันนะครับท่านฟังครับยังคงจำกันได้นะครับดอนสอนระเบียบทางลักสีดำท่านใดที่เป็นในรุ่นในยุค90นะครับคงจดจำได้ฟังกี่ทีกี่ทีก็เพราะท่านฟังครับท่านฟังครับ
0เป็น6334-9104หรือท่านมีเหตุด่วนนะครับเกี่ยวข้องกับความเดือดร้อนเกี่ยวกับสารภัยครับดินน้ำลมไฟนะครับท่านสามารถโทรได้ที่เบอร์1784นะครับหรืออีกเบอร์นึงนะครับหากท่านอยู่ในจังหวัดตรังท่านสามารถโทรเข้าไปได้นะครับมีเรื่องเดือดร้อนอะไรนะครับน้ำท่วมบ้านลมพัดหลังคาปลิวนะครับ0752143822สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังยินดีต้อนรับครับท่านผู้ฟังครับโอ้ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะครับจะหมดเวลาแล้วเวลาช่างผ่านไวเหลือเกินนะครับเดี๋ยวแล้วผมจะพูดเรื่องของพยากรณ์อากาศให้เราได้ระมัดระวังในการดำรงชีวิตในช่วง 5-6 วันข้างหน้านี้นะครับจะกะจะเกณฑ์จะทำอะไรนะครับดูสภาพอากาศด้วยแล้วกันนะครับท่านผู้ฟังครับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับระหว่างวันที่ 1-7 มกราคม 2566นะครับภาคเหนือในช่วงวันที่ 1-2 มกราคม 66นี้อากาศเย็นถึงหนาวมากกับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 13-18 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 25-29 องศาภาคตะวันออกเฉียงเหนือในระหว่างวันที่ 2-7 มกราคม 66 อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งในช่วงวันที่ 5-7 มกราคม 2566 ภาคกลางในวันที่ 2-7 มกราคม 66 อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 17-20 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลมอยู่ที่ 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกในช่วงวันที่ 2-7 มกราคม 66 อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียสและมีฝนเล็กน้อยบางแห่งในช่วงวันที่ 6-7 มกราคม 66 นี้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกในช่วงวันที่ 2-7 มกราคม 66 อากาศเย็นในตอนเช้ามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-40 ของพื้นที่ส่วนมากทางตอนล่างของภาคตั้งแต่จังหวัดสงขลาขึ้นมาภาคใต้ฝั่งตะวันตกในช่วงวันที่ 2-7 มกราคม 66 อากาศเย็นในตอนเช้าโดยฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลม 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในวันที่ 2-7 มกราคม 66 อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 19-23 องศาเซลเซียสนะครับท่านผู้ฟังครับแม่เรียกได้ว่าอากาศนะครับกำลังสวยเลยนะครับเย็นสบายครับไม่หนาวไม่ร้อนมากนะครับแต่ทางภาคเหนืออาจจะมีอากาศเย็นมากกว่าที่เราสัมผัสได้อยู่ที่ประมาณ 1-3 องศาเซลเซียสนะครับท่านผู้ฟังครับความต่างระหว่าง 1-2 องศาเนี่ยท่านอย่าคิดว่าเอ้ยไม่มีอะไรนะครับโอ้โหท่านลองไปอยู่ครับความหนาวความเย็นนะครับความต่าง 1-2 องศานี้นะครับก็สร้างปัญหาสุขภาพให้กับท่านได้นะครับเพราะฉะนั้นไปไหนใกล้ๆนะครับเหนือกลางอีสานใต้นะครับเช็คพยากรณ์อากาศก่อนไปขับรถด้วยความระมัดระวังมีน้ำใจมีจิตสำนึกนะครับรู้หลักขับรถปลอดภัยนะครับม่วงง่วงเมาไม่ขับนะครับเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ง่วงก็พักให้จอดสลับรถนะครับมีเพื่อนไปก็สลับกันขับได้นะครับแล้วก็แน่นอนครับพูดกี่ทีก็กี่ทีนะครับขับรถด้วยความไม่ประมาทนะครับสำหรับวันนี้ผมอลงกรณ์เขมไทยกุลจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคงต้องลากันไปก่อนพบเจอกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีปีใหม่สวัสดีครับ